เมื่อย้อนกลับไป5ปีที่แล้วมัทธายเดลิกถือเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์ฮาฟดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในยุโรปและด้วยวัยเพียง19ปีเขากลายเป็นกัปตันทีมอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมภายใต้การคุมบังเหียนของกุนซือเอริกเทนฮากที่ทะลุเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างน่าประทับใจเดลิกเติบโตขึ้นมาจากทีมเยาวชนของอาแจ็กซ์และพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยหลังการค้าแข่งอยู่ในทีมโยฮันครัฟอารีนาได้2ปีครึ่งเขาก็ย้ายไปยังยูเวนตุสในการโชว์เซเรียอาอิตาลีเมื่อปี2019ต่อด้วยไบเยิร์นมิวนิกในบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อปี2022ดาวเตะวัย25ปีทำลายสถิติมากมายอาทิเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้อาแจ็กและเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นับตั้งแต่ปี1931นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จกับยูเวนตุสด้วยการคว้าแชมป์ลีก1สมัยโคปาอิตาเลียน1สมัยและพาไบเยิร์นคว้าแชมป์ลีกอีก1สมัยอย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้เป็นตัวหลักของไบเยิร์นทำให้เดลิกต้องย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองและการย้ายมายังโอลด์แทรฟฟอร์ดก็ทำให้เขาได้หวนมาร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างเทนฮากและอดีตเพื่อนร่วมทีมอาแจ็กอย่างอันเดรโอนาน่าลิซานโดมาร์ติเนสและอันโตนีรวมถึงนูแชมาชาวีที่มาจากเสือใต้พร้อมกันขณะเดียวกันเดลิกนับเป็นกองหลังคนใหม่รายที่2ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวมาเสริมแนวรับในปีนี้ต่อจากเลนี่โยโรเซ็นเตอร์ฮาฟดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากลิลด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์แต่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกจากเกมปรีซีซั่นและต้องพักยาวถึง3เดือนประเด็นน่าสนใจคือค่าตัวในการย้ายทีมของเดลิกนั้นลดลงเรื่อยๆเริ่มจากอาเจ็กไปยูเวนตุส 67.5 ล้านปอนด์ต่อด้วยไบเยิร์นจำนวน 65.6 ล้านปอนด์และย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวน 38.5 ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อมองจากฝีเท้าประสบการณ์และอายุใช้งานของเจ้าตัวไซมอนสโตนนักข่าวจาก BBC แสดงความคิดเห็นว่าเดลิกลงเล่นไปเยอะมากให้กับไบเยิร์นแต่มันเป็นเวลาที่ไบเยิร์นทำผลงานได้ไม่ดีนักเช่นเดียวกับที่ยูเวนตุสผมยกตัวอย่างในปี2023ไบเยิร์นเกือบจะเสียแชมป์ให้กับโบรุเซียดอร์ทมุนด์และพวกเขาเสียแชมป์ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันหมายความว่าเขาถูกจับตามองมาเป็นเวลา5ปีแล้วและบรรดานักวิจารณ์ก็เอาแต่เลือกโจมตีสิ่งที่เขาทำได้ไม่ดีแทนที่จะเป็นด้านบวกเช่นความเป็นผู้นำความมั่นใจมันหมายความว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเขาคงไม่ดีไปกว่าปี2019อีกแล้วการเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเดลิกที่จะได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นอีกครั้งว่าเขายังเป็นกองหลังชั้นนำของวงการฟุตบอลยุโรปและได้มาร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างเทนฮากก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการเรียกความมั่นใจกลับคืนมา